700เพิ่มเป็น900ซีซีค่ะอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นให้โดนด่าก่อนนะคะก็จริงๆแล้วก็คือตัวเอมมี่เองอย่างที่บอกนะคะตอนเราเป็นวัยรุ่นอ่ะเนาะเราก็อุ๊ยฉันต้องนมใหญ่ฉันชอบเพราะฉันหาใช้เลือดล่างในการทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วเราก็ความคิดเปลี่ยนไปลูกเราก็โตขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกปวดหลังด้วยแล้วก็เราใช้สมองในการตอนนี้พอโตขึ้นเรารู้ว่าเราใช้สมองในการทำงานใช้สมองในการทำธุรกิจเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเอามันออกดีกว่านะคะแล้วก็ซิลิโคนพับด้วยหน้าอกแตกลายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นหลักของที่เอมมี่คุยกับหมอบุ้งก็คือให้หมอบุ้งจับพอจับดูแล้วมันเจอซิลิโคนที่พับแล้วก็มันดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีลูก3แล้วด้วยหมอบุ้งก็เลยคิดว่างั้นเราปรับไซส์ลงมาดีไหมด้วยนวัตกรรมอะไรของต้องให้คุณหมอเป็นคนพูดอะค่ะก็คือตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่นะคะก็คือเป็นเครื่องตัวหนึ่งที่สามารถแบบหดให้ตัวเนื้อของเราเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องหดหนังที่มันย้วยได้ซึ่งไอ้เครื่องเนี้ยมันก็แมทสำหรับคุณเอมมี่ก็คือหนึ่งเนี่ยไม่อยากมีรอยแผลเป็นสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องหน้าอกที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะย้วยหรือว่าหลังจากคลอดลูกเนี่ยก็คือหลักการคือไปใส่ให้ใหญ่ขึ้นแบบเนี้ยให้มันแบบว่าเต็มแต่ความจริงแล้วอ่ะมันสามารถหดด้วยแล้วทำให้นมมันดูเล็กแล้วก็กระชับโดยที่ไม่ได้แบบว่าต้องใส่ไซส์ใหญ่มากแล้วซึ่งอันนี้สามารถทำที่หน้าท้องควบคู่ไปได้เลยคือหน้าท้องหลังจากคลอดลูกมันก็จะมีความย้วยของผิวหนังซึ่งถึงเราจะไปนวด10ครั้ง20ครั้งเนี่ยมันเสียเวลาเยอะแล้วก็มันก็ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้แบบทีเดียวจบทีเนี้ยการทำครั้งเนี้ยคือเราจะหนึ่งแก้หน้าอกให้เล็กลงนะคะให้เหมาะกับตัวคนไข้นะคะแล้วก็ทำเป็นใต้กล้ามเนื้อให้มันอยู่ในที่ลึกขึ้นจะได้เวลาจับมันจะได้แบบเหมือนจริงเนาะแล้วก็สองอย่างที่สองนะคะหมอก็จะหดหนังที่มันเหมือนกับว่าเราใส่ไซส์ใหญ่เป็นบอลลูนระเบิดไปแล้วเนี่ยเนื้อมันก็จะระเบิดอยู่ข้างนอกมันก็จะย้วยซึ่งเครื่องเนี้ยมันจะไปหดให้หนังตรงเนี้ยมันเล็กลงให้มันหดขึ้นแล้วก็นมมันก็จะดูแน่นกระชับไทขึ้นจับแล้วก็ดูเป็นแบบนมเด็กนมจริงขึ้นแล้วก็อย่างที่3นี้ทําวันนี้ก็คือหน้าท้องที่มันย้วยเนี่ยก็จะกระชับขึ้นคนที่ตัวเล็กอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นร่อง11ได้เลยอยากมีร่อง11มั้ยแล้วทําไมคุณเอมมี่มีปัญหากับไซส์700ยังไงบ้างที่ผ่านมาที่มันเริ่มเกิดปัญหาคือปวดหลังนะคะก็ทุกวันนี้คือเวลาเดินคือมันไม่ว่าจะลุกจะนั่งอะค่ะมันก็รู้สึกว่าเราปวดหลังมากๆแล้วก็หลักๆของเอมมี่เลยคือหน้าอกแตกลายเวลาจะไปไหนเนี่ยคือเอมมี่จะต้องลงรองพื้นก่อนตลอดแล้วเวลาจับแค่เอมมี่จับตรงเนี้ยค่ะเอมมี่ก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้าอกมันเป็นแบบมันเป็นรอยพับเป็นรอยย่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเวลามองเนี่ยมันก็จะเห็นด้วยนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นก็ดีแล้วที่เอมมี่มาที่นี่ก็ฝากชีวิตไว้ที่หมอบุ้งด้วยอะไรเงี้ยกับปัญหาตรงนี้ต้องแก้ไงบ้างครับอย่างอันหน้าอกแตกลายคือต้องเอาออก700ซีซีเลยหรือว่าคือปัญหาคือเราต้องวางให้มันอยู่ในเพลนที่ลึกขึ้นมันจะได้เหมือนว่ามีกล้ามเนื้อทับมาก่อนชั้นนึงแล้วเราจับเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ปลาล้ําจะเป็นผิวหนังอะซิลิโคนเลยที่มันจะเป็นผิวหนังไขมันกล้ามเนื้อและซิลิโคนเวลาจับมันก็จะดูแบบเหมือนจริงมากขึ้นแต่ปัญหาคือเราต้องลดไซส์ขนาดหน้าอกก่อนนะคะอันนี้จริงๆคุยไว้ที่เท่าไหร่แล้วแต่เธอก็จะเอาใหญ่เหมือนเดิมตอนแรกจริงๆอ่ะบอกอยากให้ทำซักซี่เพราะตัวเล็กแต่ทีเนี้ยมันหน้าอกตอนเนี้ยมันมีแบรนด์นึงที่มีทรงพุงด้วยสำหรับคนตัวเล็กซึ่งฐานแคบแต่ว่ายังพุงอยู่ซึ่งคุณเอมมี่เขาอยากได้พุงเวลาใส่ชุดเนี่ยมันจะต้องดูแบบดูมีเนินเพราะว่าด้วยการทำงานใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวเลือกทรงที่เป็นเอ็กซ์ตร้าไฮที่มันพุ่งขึ้นมาก็จาก700เหลือสัก650ได้ไหมคะลดไปน้อยมากเลยจ้ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหมอขอเลือกเองได้ไหมคะเดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวว่าเป็นซีเคทหลังทำว่ากี่ซีซีอันนี้คือเราไม่รู้เลยว่าอันที่ใส่อยู่จริงๆแล้วมันคือกี่ร้อยเดี๋ยวเราจะต้องดูอีกทีนึงในห้องผ่าตัดเนาะว่ากี่ร้อยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวหลังทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกที่เหมาะสมกับเอมมี่ที่สุดก็คือเราจะต้องวัดขนาดทำอะไรอย่างนี้ให้มันแบบว่าเป็นซิลิโคนที่เหมาะกับเขาจริงๆแต่ว่าเราเตรียมมาแล้วล่ะซิลิโคนฐานแคบทรงพุ่งอย่างที่เอมมี่ต้องการเพราะจริงๆเป็นคนตัวเล็กอ่ะเราต้องใส่ฐานแคบแต่ว่าทรงพุ่งออกมาซึ่งอันนั้นมีค่ะแล้วมันจะลดการปวดหลังไหมครับถ้าเขายังอยากได้จำนวนซีซีเยอะอยู่ก็ต้องลดลงมาค่ะเอมมี่
ก็ลดนะอันนี้บอกใครบอกเอมมี่อ๋อเอมมี่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะเลือกให้เอาที่ทำแล้วไม่ต้องแก้อีกตลอดชีวิตเนาะคือตอนนี้ประเด็นสิ่งที่เอมมี่อยากรู้มากที่สุดที่ตัดสินใจทำเลยคืออะไรรู้ไหมคะคือหน้าอกเอมมี่เนี่ยจริงๆแล้ว700ซีซีหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันกี่ซีซีกันแน่อะไรประมาณนี้ค่ะคือผู้จัดการก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมัน500จริงๆมัน700หนูก็ไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ข่าวมันตีไปว่าเอมมี่700ซีซีแต่เราหลับไงคะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันกี่ซีซีก็วันนี้เดี๋ยวให้หมอบุ้งดูให้แต่ไม่เป็นไรเราจะไม่บล็อกใครไม่ใช่ไม่บล็อกก็คือเราจะไม่แบบว่าไม่เป็นความลับเนาะเรื่องซิลิโคนว่ากี่ซีซีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้หน้าอกมันสวยขึ้นแล้วสุขภาพดีขึ้นเนาะเรามาแก้ไขตรงนี้กันค่ะอะไรที่ทําให้เอมมี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่700ซีซีอะไรที่ทำให้ถ้าตอนแรกก็เห็นเด็กสมัยนี้เขาทำหน้าอกใช่ไหมบอกว่าอุ้ยทำไมใหญ่จังอ่ะเขาทำ700แล้วเราก็มองโน้นน่ะเอ๊ะ700ทำไมเขาดูใหญ่กว่าเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้องเจเน็ตเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะ700ซีซีใช่ไหมคะหมอบุ้งอันนี้700เออเขาใหญ่มากมันอยู่ที่สรีระคนไหมใช่ไหมไอ้คือไอ้พี่ก็แค่สงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมียทำนมเหรอคะเราจะ compromise แล้วก็เราจะโอเคค่ะสติค่ะคือหมอการเป็นความลับหมอครับการผ่าตัดของคุณคาดการไหมว่ากี่ชั่วโมงในการเอาเข้าเอาออกจริงๆอันเนี้ยมันต้องของคุณมิน่าจะนานกว่าปกตินะคะเพราะว่าเราทำหลายอย่าง1ก็คือเราจะเปลี่ยนไซส์ซิลิโคนแก้หน้าอกรอพังผืดนะคะอันที่2ก็คือเราจะต้องหดหนังที่มันแบบย้วยไปให้มันหดขึ้นนะคะอันที่3ก็คือเราจะที่หน้าท้องด้วยว่าให้หน้าท้องมันคือแบบเรียบขึ้นแล้วก็หนังตึงขึ้นซึ่งเอฟเฟคของการหดเครื่องที่เราเอามาเนี่ยเป็นเครื่องที่ผ่าน US FDA นะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่ปลอดภัยมากแล้วก็เป็นเครื่องที่เห็นผลลัพธ์แต่ว่าผลลัพธ์ของเขาจะเห็นเดือนที่5ซึ่งอันเนี้ยคือมันจะค่อยๆคือไม่สามารถทำปุ๊บแล้วหดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องใช้เวลา5เดือนอัพถึงปีนึง result ที่2ปีซึ่งต้องใจเย็นแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยคือไม่มีรอยแผลเป็นคือต่อไปเนี้ยใครที่นมคล้อยนมกระชับแล้วไม่อยากมีรอยแผลเป็นตอนที่เราแบบว่ายกกระชับนมเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องนี้ได้เลยหรือสำหรับคนที่ไม่อยากใส่ซิลิโคนหน้าอกก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการยกกระชับให้นมเนี่ยมันดูแบบแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นหลังคลอดไม่ต้องมีรอยแผลยกกระชับก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดว่าเหมาะกับเอมมี่แล้วก็เหมาะกับผู้หญิงหลายๆคนค่ะแปลว่าเคสนี้ไม่ยากเคสนี้ไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาเราต้องค่อยๆใจเย็นทำกับมันเยอะอะไรอย่างไรจุดหลายสิ่งก็เรียกว่าคือไหนๆก็หลับแล้วนะคะเอมมี่คิดว่าไหนๆก็หลับแล้วก็ทำไปเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าอะไรที่เอมมี่มันบกพร่องก็ให้คุณหมอแก้ไขให้ค่ะอันนี้คือยกเครื่องใหม่เลยไหมอะไรนะยกเครื่องทั้งตัวก็เกือบทั้งตัวแล้วนะคะเหลือแค่ช่วงล่างนะคะช่วงล่างก็มีนะเอาป้าทำพร้อมกันเลยจริงป้ามีเครื่องสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอให้แนะนำให้กับคนไข้ที่สนใจถ้าอยากจะต้องเปลี่ยนไซส์หน้าอกหรือกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะต้องลงเกาะอะไรหรือว่าจะต้องยังไงบ้างค่ะในช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนไข้อ่ะชอบมาขอ500ซีซี600ซีซี450 400ทั้งที่มันอ่ะโอเวอร์ไซส์ไปตอนไซส์ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหามันจะมาเนี่ยปีที่4ปีที่5ซึ่งตอนเนี้ยเทรนด์ก็คือเปลี่ยนเป็นหน้าอกเล็กลงเหมาะพอดีตัวซึ่งตอนเนี้ยปัญหาก็คือคนที่ใส่ไซส์ใหญ่ไปเนี่ยจะมาเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องตัดยกกระชับซึ่งมันก็จะมีรอยแผลเป็นที่เป็นปัญหาของผู้หญิงที่รู้สึกว่าเออฉันยอมใส่ใหญ่ก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะเรามีเทคโนโลยีอันใหม่ที่จะทำให้ไม่มีรอยแผลเป็นด้วยไซส์เล็กลงได้แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็สามารถทำที่หน้าท้องที่มันย้วยหรือว่าเราบางคนน้ำหนักเยอะแล้วก็ออกกำลังกายไปแล้วก็ตัวผอมลงแต่ว่ายังมีผิวหนังที่มันยังยืดอยู่แล้วไม่หดสักทีตรงแขนตรงเอวหรือตรงขาตรงบริเวณไหนเราสามารถใช้เครื่องนี้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเหนียงหรือคอความตึงก็คือเอาง่ายๆเป็นเครื่องที่หดให้สกินอ่ะมันชิงขึ้นหรือว่ามันแน่นขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องมีรอยแผลเป็นเยอะค่ะไม่ต้องตัดหนังออกนวัตกรรมมันแบบพัฒนาขึ้นเยอะมากค่ะ